สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนรุ้งปนัสยาติดโควิดหลังถูกปล่อยจากเรือนจำแจ้งทำลายในคุกป่วยวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ารุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำราษฎรเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่าตนเองนั้นติดโควิดหลังจากได้รับการประกันตัวออกมาจากเรือนจำโดยผลเป็นบวกพร้อมเปิดเผยทำลายมีรายละเอียดดังนี้สวัสดีค่ะทุกคนมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะว่าหลังจากที่ออกจากทัณฑสถานหญิงกลางเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาหนูเพิ่งได้รับทราบผลตรวจโควิดและพบว่าหนูติดเชื้อค่ะกำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทันทีและตอนนี้หนูได้แจ้งคนที่ใกล้ชิดหนูทุกคนแล้วค่ะหนูขอโทษทุกคนที่ได้มาสัมผัสหรือใกล้ชิดหนูจริงๆนะคะหนูไม่ได้คิดว่าตนเองจะติดเลยเพราะไม่มีอาการจนช่วงค่ำของเมื่อคืนและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อทุกคนหนูเลยมาแจ้งไทม์ไลน์ให้ทุกคนทราบค่ะไทม์ไลน์วันที่6พฤษภาคมทัณฑสถานหญิงกลางศาลอาญารัชดาโรงพยาบาลพระราม9บ้าน7พฤษภาคมอยู่บ้าน8พฤษภาคมอยู่บ้าน9พฤษภาคมอยู่บ้าน10พฤษภาคมอยู่บ้านไปสวอป drive through เวลา 13:30 น. 11พฤษภาคมไปบริเวณหน้าเรือนจำช่วงเวลา 18:30 น. ถึง 20:30 น. รู้ผลว่าติดโควิด 20:30 น. หนูต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะคะที่อาจทำให้คนที่มาเจอหนูเกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพราะหนูเองก็ไม่คิดว่าจะติดเชื้อใดๆเนื่องจากตรวจครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22เมษายน64และไม่มีอาการใดๆที่บ่งบอกว่ามีอาการติดโควิดและเมื่อวันที่6พฤษภาคมหนูก็ออกมาได้พยายามจะตรวจหาเชื้อแล้วแต่ทางโรงพยาบาลที่เราไปไม่ได้ให้ตรวจเนื่องจากไม่มีอาการและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหนูต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งจริงๆค่ะระหว่างที่อยู่บ้านคนในครอบครัวไม่มีใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการใดๆที่แสดงว่ามีเชื้อโควิดส่วนตัวรุ้งเพิ่งมีอาการเหนื่อยเมื่อวานช่วง2ทุ่มไม่มีอาการอื่นโดยครั้งล่าสุดที่ตรวจโควิดจากในเรือนจำคือวันที่22เมษายนและวันที่5พฤษภาคมวันก่อนที่จะออกมาทราบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในทัณฑสถานหญิงกลางมากกว่า50คนและหนูคาดว่าตอนนี้ทั้งในทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำอื่นคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมหาศาลขอให้ทางภาครัฐและกรมราชทัณฑ์ออกมาชี้แจงและเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อในเรือนจำอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ